ทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกบอกข่าวเล่าเรื่องกลับมาในช่วงของการสนทนานะครับช่วงนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงยังอยู่ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนะครับเราจะมาดูวิธีการทานเจอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพนะครับวันนี้พูดคุยกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกครับนายแพทย์ปิยะศิริลักษณ์สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มด้วยสถานการณ์เรื่องของโรคไข้เลือดออกนะครับตอนนี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับครับก็โรคไข้เลือดออกเนี่ยก็เป็นโรคที่เราคุ้นชินกันอยู่ดีนะครับว่าก็จะมีการพูดถึงกันเกือบทุกปีพอดีว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เขาเรียกว่าการเกิดโรคเนี่ยมีอัตราที่สูงสูงกว่าปีที่แล้วนะครับถ้านับด้วยตัวเลขเนี่ยวันนี้มีอัตราการเกิดอยู่ที่100ประมาณ129ต่อประชากรแสนคนนะครับความสำคัญของโรคไข้เลือดออกเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่พวกเราได้รับทราบกันอยู่นะครับว่าถ้าสมมุติมีคนป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วเนี่ยถ้าโชคดีก็จะมีอาการเพียงเล็กน้อยแล้วก็หายไปได้แต่ถ้าโชคไม่ดีต่อให้รักษาอย่างไรหรือรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่ขนาดไหนก็เสียชีวิตได้ดังที่เคยเกิดกับดาราขวัญใจประชาชนยังจำได้อยู่ใช่ไหมคุณปอเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีคนป่วยเยอะๆเราก็มีคนที่จะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเยอะตามไปด้วยค่ะ129คนต่อแสนประชากรนี่คือถือว่าเยอะถือว่าเยอะครับเพราะว่าโดยที่เขากำหนดว่าน่าจะเป็นมาตรฐานแล้วก็ไม่ควรเกินนี้ก็คือ50ต่อแสนประชากรครับเกินมาเกือบ3เท่าเกือบ3เท่าครับครับแบบนี้แล้วจริงๆเราสามารถที่จะป้องกันได้ใช่มั้ยฮะโรคไข้เลือดออกเนี่ยครับจริงๆวิธีการป้องกันเนี่ยก็ผมเท้าความอย่างนี้ว่าโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเชื้อไวรัสเนี่ยมันก็มีแทรกซึมอยู่ทั่วไปแต่ว่ากว่ามันจะเข้าร่างกายได้เนี่ยมันจะต้องอาศัยพาหะนะครับพาหะนั้นก็คือยุงลายเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราป้องกันไม่ให้ยุงลายมากัดเราแน่นอนครับเชื้อที่อาศัยมากับยุงลายก็ไม่สามารถจะเข้าตัวเราได้เราก็ไม่ป่วยหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราโดนยุงชนิดอื่นเนี่ยมากัดหมายถึงยุงไปกัดคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกแล้วมากัดเราที่ไม่ใช่ยุงลายก็ไม่ติดนะฮะเป็นยุงลายครับต้องเป็นยุงลายใช่ครับผมยุงลายครับครับยุงลายนี่จะอยู่ในช่วงเช้ากลางวันเย็นครับส่วนใหญ่ที่เราจะพบส่วนใหญ่ก็จะเป็นยุงที่อยู่ตอนกลางวันครับครับส่วนที่เป็นตอนกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกยุงรำคาญยุงรำคาญกัดแล้วก็ทำให้เรารำคาญแต่ก็นำโรคบางอย่างอยู่นะครับช่วงนี้จะเห็นเป็นยุงที่ปากแหลมๆตัวรีบๆยุงลายเนี่ยสังเกตง่ายนิดเดียวตามชื่อเลยครับก็คือดูที่ท้องมันจะลายครับลายขาวดำเนี่ยนะใช่ครับชัดเจนใช่ครับอันนี้คือแน่นอนเลยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้เลือดออกถ้าเจอยุงแบบนี้ใช่ครับใช่คือสามารถเจอได้ตลอดทั้งปีเลยไหมคะสำหรับไข้เลือดออกเนี่ยค่ะก็อย่างนี้ครับยุงลายเนี่ยมันก็จะแพร่พันธุ์แน่นอนครับมันจะมีวงจรชีวิตก็คือจากยุงตัวแก่มันก็จะไข่ออกมาไข่มาก็จะฟักเป็นตัวเสร็จแล้วก็จะเติบโตเป็นตัวแก่อีกทีนึงทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าอยู่ในช่วงไหนที่มีแหล่งน้ำที่ให้ยุงออกไปไข่ได้แล้วก็สามารถเจริญเติบโตได้เยอะเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้มีจำนวนยุงเยอะการระบาดของโรคก็จะเยอะตามไปด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญเลยก็คือต้องพยายามกำจัดให้ยุงลายน้อยที่สุดแล้ววิธีที่จะกำจัดให้น้อยที่สุดเนี่ยมันมี2วิธีครับก็คือว่ารอไปฆ่าตอนที่ยุงมันเป็นตัวแก่แล้วกับอันที่2ก็คือจัดการมันตอนที่มันยังเป็นไข่ทีนี้เรามาดูความง่ายความยากเนี่ยปรากฏว่าถ้ามันเป็นตัวแก่แล้วไม่รู้จะบินไปไหนบ้างเราก็ไปตามฆ่ามันลำบากจะตามเอาสารเคมีไปพ่นไปอะไรเราก็ต้องพ่นจำนวนมากนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราจัดการตอนที่เป็นไข่เนี่ยจะไปรวมกันอยู่ในภาชนะหรือในแหล่งน้ำขังเนี่ยแหล่งนึงเป็นร้อยเป็นพันเลยถ้าเราไปจัดการตรงนั้นปั๊บก็เท่ากับเรากำจัดยุงได้เป็นร้อยเป็นพันเช่นเดียวกันง่ายด้วยง่ายกว่าทำง่ายกว่าแต่คนมักจะไม่ค่อยนิยมทำกันค่ะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญแล้วก็จริงๆแล้วมันจะอยู่ในแหล่งที่เป็นน้ำขังที่เป็นน้ำสะอาดนะครับหลายท่านก็เข้าใจผิดว่ามันจะไปอยู่ในร่องที่เป็นน้ำเน่าน้ำเสียอะไรไหมอันนี้ไม่ค่อยอยู่มันจะอยู่ในแหล่งน้ำขังเช่นสมมติเรามีแจกันดอกไม้อยู่ในบ้านแล้วมีน้ำอยู่ข้างในใสๆเนี่ยนะครับ
นี่แหละครับนิยมจานรองขาตู้กับข้าว อย่างนี้เป็นต้นหรือเศษชามเศษถ้วยที่แตกแล้วเราทิ้งเป็นขยะอันนี้พอมีน้ำไปขังปุ๊บยุงไปไข่ได้ถ้าน้ำนั้นไม่ได้เน่าไม่ได้เหม็นคือมียุงอย่างแน่ใช่ครับโดยเฉพาะน้ำที่เป็นน้ำใสๆนิ่งๆ นะครับซึ่งขณะนี้ผมเรียนนิดเดียวครับว่าก็มีความโชคดีตรงที่ว่าจังหวัดพิษณุโลกเองก็จะมีกิจกรรมอันนึงที่มีความสำคัญก็คือกิจกรรมของจิตอาสานะครับซึ่งทางจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยโดยผู้ว่าการจังหวัดก็เป็นผู้ที่นำเลยฮะนำในการทำเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวในวันที่14ตุลาคมเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมที่จะช่วยกันนำจิตอาสาทั้งจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตัดต้นตอของปัญหาใช่ครับใช่ครับคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนจิตอาสานี่มาร่วมกิจกรรมแค่ไหนอย่างไรในเบื้องต้นเนี่ยนะครับทางจังหวัดก็ได้ไปชุมกันไปแล้วก็เห็นท่านว่าได้บอกกับที่ประชุมว่าก็น่าจะประมาณสัก 2,000 คนได้นะครับส่วนหนึ่งเจ้าที่สาธารณสุขก็จะไปร่วมตรงส่วนนี้ด้วยแล้วก็ไปรณรงค์พร้อมกันครับผมเราจะไปจุดบริเวณไหนบ้างคะมีหลายจุดอยู่นะครับก็พอดีผมไม่ได้นำรายละเอียดมาแต่ว่าใน 2,000 คนเนี่ยนะครับก็จะกระจายไปทั่วๆในที่ที่อาจจะเป็นแหล่งเสี่ยงแล้วก็จะไปจัดการอยู่ครับผมครับผมเดี๋ยวย้อนกลับมา ขอความรู้คุณหมอเรื่องของโรคไข้เลือดออกกันสักนิดนึงอย่างที่คุณหมอนำเรียนในเบื้องต้นว่าโรคนี้เนี่ยมีอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้แบบนี้แล้วถ้าพี่น้องประชาชนสงสัยจะรู้ได้ไงฮะว่าเราเป็นไข้เลือดออกแล้วก็ถ้าเป็นแล้วเนี่ยจะทำตัวยังไงดีครับครับอันแรกเลยผมอยากจะย้ำจริงๆนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเรียนรู้มาว่าไข้เลือดออกเป็นในเด็กแต่ต้องเรียนนะครับว่าระยะหลังเนี่ยเราพบในคนที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ย 5-14 ปีจะเป็นเป้าหมายสำคัญเลยแต่ระยะหลังๆนี่20ปี30ปีก็ยังเป็นได้ครับผมทีนี้ถ้าสมมุติว่าจะสงสัยเนี่ยนะครับโรคนี้จะเริ่มต้นด้วยการมีไข้แล้วก็จะมีไข้สูงที่เขาเรียกว่าไข้สูงลอยก็คือว่าเวลามีไข้ปุ๊บเราก็ไปหายากินกินเสร็จไข้จะลดลงแป๊บเดียวเดี๋ยวขึ้นมาอีกไม่ลดสักทีนะครับแล้วก็มีข้อสังเกตอันที่2คือส่วนใหญ่จะไม่มีน้ำมูกไม่มีไอไม่มีหวัดแต่ว่างั้นเถอะก็จะเป็นไข้แบบไข้แห้งๆนะครับแล้วมันก็จะลอยอยู่อย่างเงี้ยถ้าประมาณ 2-3 วันไปแล้วไข้ยังลอยอยู่อย่างนี้แนะนำเลยครับไปพบแพทย์ยังทันไหมคะถ้าอย่างเงี้ยถ้า 2-3 วันยังพอได้ครับซึ่งถ้าไปตั้งแต่วันแรกบางทีก็จะมีความลำบากตรงที่ว่าพอมีไข้วันแรกปุ๊บเราก็ไปหาหมอคุณหมอก็ต้องพิสูจน์ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไหมโดยการเจาะเลือดถ้าเจาะวันแรกอาจจะยังไม่เห็นอะไรนะครับทีนี้ก็เลยมีคนถามว่าในระหว่างที่เป็นไข้วันสองวันเนี่ยเราจะดูแลตัวเองยังไงกินยาลดไข้ฮะยาลดไข้ขอให้เป็นยาพาราเซตามอลเท่านั้นเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าเป็นยาลดไข้ชนิดอื่นนะครับบางชนิดมีผลต่อเกล็ดเลือดแล้วไข้เลือดออกเนี่ยนะครับการที่จะมีอันตรายก็คือมันไปทำให้เกล็ดเลือดในร่างกายลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยลดไข้ชนิดเดียวครับก็คือพาราเซตามอลบวกกับเช็ดตัวบ่อยๆเช็ดตัวระบายถ้าเป็นบางยี่ห้อแล้วเขาบอกมีส่วนผสมของพาราอย่างนี้ก็เอาเป็นแค่พาราเซตามอลเท่านั้นก็คือมันมีหลายยี่ห้อไม่เป็นไรครับหลายยี่ห้อแต่อย่าเอายาที่เป็นชนิดอื่นโดยเฉพาะที่เขาเรียกกันภาษาแพทย์ก็คือยาเอนเซตอันนี้กินแล้วอาจจะมีผลต่อเกล็ดเลือดซึ่งตรงนี้นะครับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ได้ออกไปพูดคุยกับร้านยาในจังหวัดพิษณุโลกทุกแห่งนะครับว่าถ้าสมมติมีคนไข้มาขอซื้อยาแล้วบอกอาการว่าเป็นไข้เนี่ยในช่วงนี้ได้โปรดนะฮะจ่ายเฉพาะยาพาราเซตามอลครับจริงๆตอนมีคนมาขอซื้อยาเนี่ยเจ้าหน้าที่เภสัชกรประจำร้านขายยาเนี่ยก็จะต้องมีการสอบถามก่อนอยู่แล้วด้วยนะครับแต่ก็จะมีร้านค้าสะดวกซื้อบางแห่งที่เขามียาแบบนี้ขายบางทีเราไปหยิบซื้อเองเนี่ยก็ต้องระวังต้องเลือกเฉพาะพาราเซตามอลเท่านั้นนะอาการแบบนี้นะใช่ครับใช่ครับครับผมจากนั้นพอไปหาหมอแล้วจะมีขั้นตอนอะไรยังไงครับในการรักษาสมมุติว่าไปหาคุณหมอเนี่ยนะครับแล้วก็ซักประวัติกันมาแล้วเนี่ยอาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่าเป็นไข้สูงลอยมาสัก 2-3 วันนะครับแล้วหาสาเหตุอื่นไม่เจอเนี่ยก็จะทำการเจาะเลือดฮะทีนี้พอเจาะเลือดไปปั๊บเราจะเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในเลือดนะครับ
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอันที่หนึ่งก็คือว่าเรื่องของเม็ดเลือดขาวบางชนิดจะสูงจะต่ำลงนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นเกล็ดเลือดลดลงนะครับแล้วก็จะเห็นสิ่งที่เรียกว่าความเข้มข้นของเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับถ้ามันครบองค์ประกอบอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะน่าสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกนะครับแล้วก็อาจจะมีวิธีการตรวจเพื่อจะดูเขาเรียกว่าปฏิกิริยาต่อเชื้อนะครับว่ามันน่าจะใช่จากไข้เลือดออกหรือเปล่าถ้าใช่จริงเนี่ยนะครับคุณหมอก็จะให้นอนโรงพยาบาลเพื่อจะดูอาการแล้วก็รักษานะครับค่ะก็เป็นการก็คือต้องเตรียมความพร้อมถ้าสมมติว่าตัวเองเป็นไข้เมื่อไหร่พาราเซตามอลไว้ก่อนเลยนะครับผมแล้วก็เช็ดตัวเช็ดตัวนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติเป็นเด็กๆแล้วมีไข้สูงลอยเนี่ยนะครับแล้วเราให้กินยาพาราบางทีกินไปแล้ว4ชั่วโมงปุ๊บไข้ขึ้นมาอีกแล้วเราก็ให้กินอีกถ้ากินมากเกินยาพาราบางทีก็มีผลเสียเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วยด้วยก็คือโดยการเช็ดตัวระบายความร้อนด้วยจะเป็นเรื่องดีงั้นควรต้องเอาน้ำเย็นเช็ดตัวใช่ไหมคะน้ำธรรมดาเนี่ยแหละครับไม่ต้องไปแช่ตู้เย็นน้ำแข็งอะไรทั้งสิ้นนะน้ำในอุณหภูมิปกติเนี่ยแหละครับครับผมนะฮะนั่นคือเรื่องของการดูแลหากสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดจริงๆถ้าสมมติถึงมือหมอแล้วนี่ใช้เวลารักษานานไหมฮะอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นชนิดที่ไม่ร้ายแรงเนี่ยก็ไม่กี่วันครับก็จะหายขึ้นอยู่กับระยะของโรคนะครับวิธีการรักษาเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มียาอะไรเฉพาะไม่ได้มียาที่ไปช้าฆ่าเชื้อไข้เลือดออกนะฮะแต่เป็นการดูแลเพื่อให้ระบบการทำงานเป็นปกติแล้วก็รอจนกระทั่งร่างกายสามารถขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปได้เองนะครับประมาณทางที่ดีก็ป้องกันเอาไว้ดีกว่าอย่าเป็นเลยนะคะแต่อย่าเป็นดีกว่าอันนี้เห็นด้วยเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นแล้วเราเกิดไปเจ อบางภาวะของร่างกายหรือเชื้อบางชนิดบางประเภทเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เกิดการป่วยหนักแล้วก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ครับครับผมป้องกันง่ายดีกว่าครับดีกว่านะฮะอย่าให้ยุงลายกัดอย่าให้ยุงลายกัดนะฮะทำยังไงก็ได้อย่าให้ยุงลายกัดนะครับเอาละฮะนั่นคือเรื่องของสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของพิษณุโลกนี่แนวโน้มลดลงแล้วนะครับใช่ครับแต่ยังมีบางจุดที่ต้องควรระวังนะครับก็คือที่อำเภอเมืองอำเภอบางละกำนะครับผมพิรามแล้วก็เนินมะปรางวังทองเนี่ยอันนี้ยังพบอัตราป่วยที่สูงกว่าเพื่อนสูงกว่าอำเภออื่นครับครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพกันหน่อยตอนนี้อยู่ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนะฮะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆกินเจเนี่ยนอกจากได้บุญแล้วจะทำยังไงให้ทานเจแล้วได้สุขภาพด้วยคุณหมอมีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับคืออย่างนี้ครับผมเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าการกินเจก็คือการละเนื้อสัตว์นะฮะทีนี้ถามว่าการละเนื้อเสร็จจะมีผลอะไรก็คือพอดีเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นแหล่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าแหล่งของสารอาหารที่เรียกว่าโปรตีนนะฮะเพราะฉะนั้นตระหนักอยู่เสมอครับว่าถ้าเราละเนื้อสัตว์นั่นหมายถึงเราก็จะมีโอกาสได้รับโปรตีนเข้าไปในร่างกายลดลงแต่ว่าหลักของชีวิตเราจะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ฮะนะอย่างที่เรียนกันมานะครับจึงต้องควรทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ด้วยโปรตีนจากพืชแล้วแหล่งสำคัญของโปรตีนจากพืชก็คือจากถั่วเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามเลือกครับว่ามีแหล่งโปรตีนที่เป็นถั่วเหลืองมาด้วยหรือเปล่านะครับก็กินให้ครบ5หมู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เปลี่ยนจากโปรตีนเนื้อสัตว์มาเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองอันนี้คือหลักการอันที่1นะครับหลักการอันที่2ก็คือว่าพอเรากินเจแล้วเนี่ยสารอาหารที่เรามักจะได้เพิ่มเข้าไปก็คือแป้งนะฮะผมคิดว่าถ้ากินเจให้เน้นเรื่องของการกินผักให้มากดีกว่านะฮะเสร็จแล้วแป้งเนี่ยที่ทำเป็นเส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นข้าวเป็นอะไรพวกนี้นะฮะอันนั้นเนี่ยอย่าไปกินเพิ่มเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราหันจากเนื้อสัตว์มาเป็นแป้งสุดท้ายเราจะเป็นโรคอ้วนครับเราจะทำให้เราอ้วนขึ้นมาได้นะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มีการเอาแป้งมาประดิษฐ์เป็นรูปลักษณ์ต่างๆเช่นเป็นไส้เทียมเป็นนู่นนี่นั่นนะฮะถ้าอย่างเงี้ยเราไปกินมากๆปุ๊บเดี๋ยวจะมีเรื่องอ้วนตามมานะครับอันนี้เป็นเรื่องข้อควรระวังอันที่2นะครับส่วนอันที่3ก็คือผมบอกว่ากินผักเยอะๆทีนี้ผักเนี่ยวันนี้เคยได้ยินข่าวใช่มั้ยครับว่ามีสารเคมียาฆ่าแมลงอะไรตกค้างเพราะฉะนั้น1ก็คือควรจะเลือกแหล่งให้ดีเลือกซื้อผักที่เขาปลูกแบบ
ไม่มีสารเคมีอย่างเงี้ยฮะมันก็จะดีแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้หรือไม่รู้ว่ามาจากแหล่งไหนกันแน่เนี่ยครับล้างให้สะอาดครับอย่างครับวิธีล้างให้สะอาดก็คือวุ้นเอาผักมาแช่ในน้ำธรรมดานี่แหละสัก15นาทีเสร็จแล้วก็มาล้างอีกทีด้วยน้ำไหลก็คือเช่นน้ำก๊อกนะเอาผักไปล้างน้ำก๊อกเปิดน้ำทิ้งไว้มีเคล็ดนิดเดียวเวลาจะล้างเนี่ยถ้าผักอะไรที่มันมีลักษณะมันห่อหุ้มเช่นกะหล่ำปีเช่นนั้นให้แหวกๆมันแหวกๆเพื่อให้น้ำไหลมันชะสิ่งที่มันปนเปื้อนถ้าเราหั่นก่อนแล้วมาได้ครับได้ครับหลักการอย่างเดียวคือทำให้ทุกส่วนของผักมันได้รับการสัมผัสกับน้ำแล้วก็ทำให้น้ำจริงๆไม่ต้องไปใช้น้ำส้มสายชูผสมอะไรก็ได้ครับหมายถึงว่าไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรแต่ว่าถ้าหาได้สะดวกก็ทำไปแต่ถ้าหาไม่ได้สะดวกน้ำเปล่าๆก็ได้ครับประมาณ15นาทีแช่ไว้ก่อนเสร็จแล้วก็เอาน้ำไหลเนี่ยผ่านมันไปล้างมันอีกทีนึงครับผมนั่นคือหลักอันนี้ก็เป็นหลักของการที่จะทำให้สะอาดมากที่สุดขอถามนิดนึงครับผักอะไรที่มีสารเคมีตกค้างมากที่สุดอันนี้นะฮะผมต้องเรียนครับว่ามันไม่ได้มีอะไรฟิกตายตัวเพราะว่าในบางกรณีเนี่ยนะครับเขาไปเก็บในบางช่วงผักบางชนิดมากที่สุดไปเก็บบางช่วงผักอีกชนิดหนึ่งมากที่สุดเช่นประวัติที่เคยมีการเก็บกันเนี่ยนะก็พวกพริกกะหล่ำปีหรือว่าพวกส้มอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้ไม่แน่นอนครับเพราะว่าแล้วแต่แหล่งที่เราไปเก็บแล้วแต่เวลาที่เราไปเก็บด้วยอย่างนี้เป็นต้นครับไม่เคยสงสัยเลยว่าพริกจะมีปกติเราจะมีความเข้าใจว่าพวกกะหล่ำคะน้าอะไรแบบนี้จะมีสารเคมีมีครับมีครับก็พริกก็มีส้มก็มีมีเกือบทุกชนิดเพียงแต่ว่ามากบ้างน้อยบ้างนะครับขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราจะไปตามดูว่าอันไหนเยอะอันไหนน้อยเนี่ยคงไม่สะดวกหรอกครับมีแต่ว่าเราก็จัดการทำให้สะอาดก่อนที่เราจะกินดีกว่าครับครับผมครับมาสักครู่ครบหรือยังครับก็อีกอันนึงครับก็คือเรื่องเครื่องปรุงนะเครื่องปรุงมีอย่างเดียวเลยครับสูตรง่ายๆเลยก็คือต้องมีอย.วันนี้มันมีเครื่องปรุงอาหารไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วน้ำอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอาจจะมีขายทั่วๆไปบางแหล่งเป็นแหล่งราคาถูกฮะแล้วเราก็ไปซื้อมาล้างแล้วไม่กี่บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับมียี่ห้อนะต้องดูเรื่องของอย.นะครับถ้ามีอย.อันนี้ก็มั่นใจได้นะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของการมีอย.มั่นใจแล้วเนี่ยยังอยู่ที่ปริมาณการกินด้วยคือสมมุตินะฮะกินเกลือกินซีอิ๊วบอกว่ามีอย.อย่างดีเลยแต่แหมใส่กันเต็มสตรีมนะฮะจนกระทั่งเค็มจัดอะไรจัดยังไงครับก็จะมีผลอีกด้านนึงนะครับโดยเฉพาะทุกวันนี้ผมเรียนนะครับว่าคนไทยเรากินเกลือและน้ำตาลมากเกินไปเกลือกินมากทำให้เกิดอะไรครับความดันโลหิตสูงและก็อาจจะมีผลต่อการทำงานของไตในขณะที่น้ำตาลกินมากเป็นไงครับก็เบาหวานครับเพราะฉะนั้นสมดุลในการที่จะกินเครื่องปรุงเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับครับบางทีเนี่ยเราไม่ได้ปรุงอาหารเองบางทีก็ต้องอาจจะต้องควบคุมเรื่องของรสชาติที่เราไปทานด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าปรุงเองเนี่ยเราพอจะรู้ว่าเราใส่อะไรเยอะหนักอะไรแต่ถ้าเราไปกินตามร้านเนี่ยเราจะมีวิธีใช่ครับสังเกตตัวเองยังไงไหมฮะใช่ครับว่ามันเค็มไปหวานไปอะไรยังไงก็อันนี้ฮะหมายถึงว่าเราคงจะต้องพยายามควบคุมรสชาติของเรานะครับเพราะว่าการกินเจคือการพยายามละเลิกกิเลสทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะกินอะไรที่เป็นรสจัดนะลิ้นเราก็จะเป็นตัววัดได้นะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยในเทศกาลกินเจก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยเราก็มีการออกไปตรวจนะครับโดยเฉพาะแหล่งที่คนจะไปกินเจกันเยอะๆครับเช่นโรงเจต่างๆเนี่ยเราก็จะไปดูว่าปรุงสะอาดไหมแม่ครัวเป็นยังไงใช้เครื่องปรุงที่มีอย.ไหมแล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่มาผลิตเนี่ยมีคุณภาพหรือเปล่าเราก็ไปดูมาให้แล้วนะครับผลก็เรียบร้อยดีเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีครับอย่างที่เห็นในภาพเลยนะฮะถูกต้องครับถูกต้องคุณหมอไปตรวจ2โรงเจใหญ่มาใช่ครับใช่ครับครับผมเอาละฮะวันนี้ขอบพระคุณมากครับครบถ้วนนะครับเรื่องของโรคไข้เลือดออกแล้วก็การดูแลตัวเองในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจให้ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาร่วมรายการนะคะแล้วก็วันนี้รายการของเราหมดลงแล้วนะคะเราทั้ง3คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่นะคะในวันจันทร์วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ
ตกข่าวก็ติดทุกเรื่องราวมาบอกข่าวเล่า